เอียนอ่ะมันไม่ใช่สิ้นหวังมันเอียนกับความหน้าด้านคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็ได้พูดชัดเลยว่ากติกาบ้านเมืองนี้บิดเบี้ยวก็จริงแต่นี่เล่นใช้โอกาสช่องโหว่ของกติกาทำให้ทุกอย่างบิดเบี้ยวไปกว่าเดิมเราเคารพเสียงของประชาชนไงอย่างนั้นจะจัดเลือกตั้งมาเพื่ออะไรจากกติกาบิดเบี้ยวถ้าคนไม่เบี้ยวตามมันยังมีทางออกได้ใช้โอกาสของกติกาที่บิดเบี้ยวมันคือผลร้ายของประเทศนะคะเราไม่เชียร์ใครเป็นตัวบุคคลแต่เรายึดหลักการการเลือกตั้งในครั้งนี้ใช้งบประมาณมากที่สุดมหาศาลที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงไม่มีพลังมากพอที่จะต้านทานเสียงของสว.ที่มีแค่250เสียงได้อยู่ดีพี่อยู่ในสนามเลือกตั้งพี่รู้เลยว่าใช้เงินมากมหาศาลที่สุดนี่คือจ้องโกงตั้งแต่ต้นพี่ฟังแล้วพี่อัปเซตมากแม้แต่ผู้รับเหมาในทุนเนี่ยเขามาเล่าพี่ฟังเขายังรังเกียจเลยตรงนี้ขนาดงบไม่มีนะยังจะขูดรีดประชาชนโกงประชาชนขนาดนี้แม้ตามหลักการไม่ควรมีการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่ในสถานการณ์ตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถึงจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นงูเห่าแต่ก็นิ่งนอนใจไม่ได้งูเห่าในสภาไทยกินกล้วยกินมังไม่ใช่งูปกติจ้ามันน่าสงสารประชาชนประชาชนแพ้มาโดยตลอดมันเหมือนกับเคยเห็นรถติดลมไหมประชาชนเนี่ยเร่งเครื่องแบบเร่งจนหมดละหมดแรงเหนื่อยล้าละยิ่งเร่งเท่าไหร่หลุมมันยิ่งลึกลงไปเปรียบเหมือนกันณวันนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจจากเผด็จการเนี่ยเขียนเพียงว่าคนนอกมาเป็นนายกวันนี้เขียนเลวร้ายยิ่งกว่าคนนอกเป็นนายกได้สว.250เลือกนายกแทนได้แต่ที่เลวร้ายที่สุดและไม่มีใครแตะเท่าไหร่คือแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เขียนเหมือนเป็นกลาครอบประเทศไทยเอาไว้และเขียนโดยใครเขียนโดยคนที่อายุ 60-70 ที่รู้เทคโนโลยีแค่สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารนับว่าคุณหญิงหน่อยเป็นนักการเมืองที่คุกคีกับการเมืองมาอย่างยาวนานกว่า31ปีรู้ตื้นลึกหนาบางทางการเมืองเป็นอย่างดีและทำให้รู้สึกเบื่อการเมืองตอนนี้เอามากๆคุณหญิงหน่อยจึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกวุฒิสภาเฟดตัวจากสภาไม่ขอรับตำแหน่งใดๆเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าไปนั่งแทนที่ส่วนตัวคุณหญิงหน่อยก็จะทำหน้าที่เป็นเสาเข็มของพรรคและเป็นสะพานเชื่อมสถาบันการเมืองกับประชาชนไม่พูดตรงไปตรงมาเนาะพี่ก็เป็นนักการเมืองที่เบื่อการเมืองนะพี่ทำตัวเป็นแค่เสาเข็มเป็นฐานรากเพื่อที่จะก่อร่างสร้างพรรคในฐานะที่เราอยู่มานานคนรู้จักเราและเป็นสะพานเชื่อมคนใหม่ๆที่ก็มีฝีมือ เข้ามาทำงานแล้วก็คนรุ่นใหม่รุ่นเราแค่เป็นซัพพอร์ตมันเป็นประโยชน์ทั้งต่อการทำให้พรรคเป็นสถาบันการเมืองที่เป็นของประชาชนและจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็คือการที่ได้ออกไปอยู่กับประชาชนแต่ถึงจะเบื่อและเอียนกับการเมืองสักแค่ไหนคุณหญิงหน่อยก็ฝากบอกทุกคนว่าอย่าสิ้นหวังอย่าเบื่ออย่าเผลอเพราะเมื่อไหร่ที่เราเผลอเราเสร็จเขาเมื่อนั้นค่ะ